นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้วางกายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทุกรูปและเพื่อนสาธมิกทุกท่านก็เจริญพรกับญาติโยมนะที่มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมกัน ความเมตตาของครูบาอาจารย์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านก็มีภาระที่จะต้องไปช่วยเหลือครูบาอาจารย์ทางวัดสาขาตอนแรกเห็นว่าจะเดินทางเลยถ้ารู้ว่าเดินทางตอนที่สี่ก็ให้ต่อไปเลยเนี่ยนะถึงเที่ยงคืนเลยท่านเมตตาพวกเราเนาะพวกเราก็มีความภาคเพียรอดทนในการที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเห็นพวกเราแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็มีกำลังใจชื่นใจในการที่จะมาเป็นเพื่อนชี้นำบอกกล่าวในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีสิ่งละอันละน้อยที่จะมาขยายความชี้บอกให้พวกเรานั้นได้มีกำลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะอย่างไม่ย่อท้อนะเพราะชีวิตของเรานั้นถ้าเรารู้เรื่องของสังสารวัฏในการเวียนเกิดเวียนตายนะของชีวิตเราจะมีความรู้สึกว่าที่ครูบาอาจารย์เคยบอกถ้ามาเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วพวกเราอย่าหยุดกันนะนะอย่าหยุดทำความเพียรกันหยุดไม่ได้นะว่ากันนะแต่เราก็ทำไมหยุดไม่ได้นะพอเราได้มาพิจารณาดูก็อยากจะมาบอกกับพวกเราย้ำว่าใช่เราทั้งหลายจะหยุดทำความเพียรกันนั้นก็เป็นสิ่งโอกาสที่เราได้สะสมมาแล้วนั่นนะมันก็เหมือนกับว่าจะถดถอยลงไปถูกใช้ไปเพราะชีวิตของเราที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเจริญสติปัฏฐานสี่ขึ้นมาเนี่ยนี่คือทางสายเดียวทางสายเอกนะที่เราก็ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราทรงตรัสไว้ว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวสติปัฏฐานสี่ให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาและการศึกษาในความหมายของพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่ามาเรียนรู้เหมือนกับชาวโลกเขาที่เข้าไปอยู่ในห้องเรียนและเรียนแบบตัวหนังสือแบบปริยัติการศึกษาตามพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราทรงมุ่งหมายเรานั้นต้อง
ลงมือเรียนรู้ศึกษาแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเลยนะเพราะในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่อื่นเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้ถ้าพวกเรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจกันมากน้อยขนาดไหนแต่ละคนแต่ละท่านนะก็ทำต่อกันไปนะเราคือค่อยเรียนรู้ศึกษาโดยไม่หยุดยั้งเพราะในการทำความเพียรของเรานั้นนะไม่ได้จำกัดการไม่ได้จำกัดเวลาก็จำกัดสถานที่ใช่ไหมที่องค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงตรัสไว้ได้ทุกสถานที่ได้ทุกเวลานะมีได้จำกัดด้วยว่าจะต้องมาเป็นเพศนักบวชอย่างนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นพวกเราพยายามที่จะศึกษาและทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนาะถ้าเรานั้นได้ออกไปอยู่ภายนอกสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติทำอย่างวัดสังฆทานอย่างเนี้ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเรานะนะได้มีคุณตัวพวกเราชาวพุทธชาวโลกเนี่ยนะสร้างสถานที่ไว้ให้เป็นที่สัปปายะเหมาะควรอย่างเนี้ยนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้ล่ะจะประพฤติปฏิบัติได้ไหมเนี่ยตรงนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระมีเจ้าของเราสามารถที่จะดำเนินไปภาคเพียรไปนะให้ควบคู่กับชีวิตของเราที่อยู่ในโลกใบนี้ซึ่งทำหน้าที่ในแต่ละคนแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปนะทำไปเมื่อเราทำไปแล้วเราจะเริ่มสติฐานสี่ขึ้นคราใดใครจะรู้หรือไม่ก็ตามนะว่าในสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมภาคเพียรธรรมไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่หรือบริเวณใดหรือหน้าที่ใดๆที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรานั้นได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมคู่ไปด้วยแล้วนั่นนะเราจะหวังซึ่งการที่จะทำให้กิเลสของเราลดน้อยถอยลงหรือไม่ก็ตามเราจะหวังมรรคผลนิพพานหรือไม่ก็ตามนั่นน่ะนะให้รู้เลยว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงตรัสไว้ว่าเราทำเจริญสติปัฏฐานในฐานหนึ่งฐานใดขณะหนึ่งขณะใดนั้นก็เท่ากับกิเลสของเรานั้นถูกสกัดกั้นนะไม่ให้เกิดขึ้นพอกพูนในดวงจิตดวงใจของเรานี้ซึ่งกิเลสที่จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตที่มีชีวิตอยู่เมื่อมีชีวิตแล้วก็ต้องมีการเห็นมีการได้ยินมีการรู้กลิ่นมีการรู้รสมีการกระทบสัมผัสมีผัสสะพะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสบายไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยขณะที่มีการกระทบสัมผัสอย่างเนี้ยนะถ้าเราไม่มีสติที่จะระลึกเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เท่ากับเรานั้นต้องพอกพูนกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเราแต่ถ้าเราไม่รู้ชีวิตก็ผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเห็นไหมแต่ชีวิตเราที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนจะยากอยู่แล้วนะกว่าจะได้มาพบพระพุทธศาสนานะสร้างสมบุญบารมีมาไม่ใช่น้อยในแผ่นพื้นแผ่นดินไทยของเราเนี่ยนะเป็น
สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าโลกนั้นให้ความยกย่องว่าเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในพื้นแผ่นดินนี้แต่พวกเราก็ให้รู้ได้ว่าถ้าพวกเราชาวพุทธทั้งหลายมาได้สนใจเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของชีวิตของเราอย่างนี้นะอย่างพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้พุทธศาสนาคงจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่านะแต่ก็น่าเสียดายที่ชาวพุทธที่จะเห็นมีสติมีปัญญาอย่างพวกเราเนี่ยนะพอพวกเรานั้นได้สร้างสมบุญกุศลมาจึงส่งผลให้เรานั้นได้มีความรู้ความเห็นที่ถูกที่ตรงขึ้นนะและความรู้ความเห็นของเรานั้นก็ให้รู้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นเราก็จะรู้ว่าเมื่อเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยความรู้ความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงปรารถนาทรงมีพุทธประสงค์อยากให้ชาวพุทธนั้นมีสัมมาทิฏฐิกันอย่างเต็มเปี่ยมนะถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยากที่เรานั้นจะได้รู้ได้เข้าใจนะเพราะนั้นก็ขอโมทนาสาธุกับทุกๆคนทุกๆท่านนะไม่ว่าในร้านธรรมดูว่าจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่รอบๆร้านธรรมนะทางด้านข้างหน้าบทแก้วข้างหลังบทแก้วทั้งซ้ายทั้งขวามีทั้งผู้ที่เป็นนักบวชและไม่ได้นักบวชนะมีการยืนการเดินการนั่งในอิริยาบถบางคนก็อยู่ในอิริยาบถนอนก็มีแต่อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าอยู่ในบริเวณที่เสียงไมโครโฟนนี้จะไปถึงแล้วนะพวกเราก็คงจะเป็นผู้ที่นอนแบบเป็นการนอนในชนิดที่ว่านอนเจริญกรรมฐานด้วยใช่ไหมเพราะว่าการที่เรานอนเจริญกรรมฐานเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ต้องมีการที่จะใจก็ต้องมาจดจ่อมาเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่เสียงที่ได้ยินว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคืออะไรอย่างไรแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยน้อมนำให้ใจดวงนี้ของเรานั้นได้เข้าสู่ในการประพฤติปฏิบัตินะในการที่เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจมาแล้วมันก็เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งยากนะแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องอดทนและภาคเพียรทำการประพฤติปฏิบัตินั้นอยู่ในทุกอิริยาบถนะโดยเฉพาะอิริยาบถใหญ่ของเราเนี่ยยืนเดินนั่งและนอนนะก็ให้เรานั้นใส่ใจสนใจสังเกตเรียนรู้ศึกษาน้อมนำจิตของเรานั้นให้มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยนะที่กายนี้ที่จิตที่ใจเนี่ยนะทำอย่างเนี้ยก็ทำไปแล้วเราก็จะค่อยๆตอบตัวเองได้ว่าทำแค่นี้ถ้าเราอดทนภาคเพียรทำด้วยความมีศรัทธาก่อนศรัทธานำหน้ากันมาก่อนนะแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามๆมาจะเกิดจากปัญญาก็ต้องมีก่อนจากการฟังเนี่ยนะคงฟังมาบ้างแล้วล่ะนะว่าจะต้องทำอะไรกันอย่างไรเงี้ยนะเพราะนั้นปัญญามีแล้วเมื่อรู้เรื่องการฟังปัญญาเกิดจากการฟังแล้วคิดพิจารณาใกล้ครวญลงมือประพฤติปฏิบัติทำลงไปแล้วเนี่ยนะผลของการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีนะมีแต่จะมากหรือน้อยนั่นนะเราจะต้องรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้เวลานะเป็นการเวลาที่เราจะต้องอดใจรอคอยนะด้วยความหมั่นความเพียรของเราเนี่ยด้วยความอดความทนของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าผล
ที่เราได้มามีโอกาสเรียนรู้ศึกษาในเรื่องชีวิตของเราในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีสาระมีคุณค่านะถามว่าจุดประสงค์ของการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตเราเนี่ยเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เพื่อให้รู้และเข้าใจตรงตามความเป็นจริงของสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะมีสัจธรรมความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่เราได้มาเรียนรู้ศึกษาเราเรียนรู้ศึกษาไปแล้วนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเมื่อเรารู้และเข้าใจในสิ่งที่เป็นชีวิตของเราชีวิตนี้ที่มีกายนี้มีใจนี้ที่เรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยเป็นชีวิตนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเมื่อเรารู้ว่าของจริงมีจริงเป็นอย่างนี้เป็นสภาพที่ปรากฏอย่างนี้เรารู้เห็นเมื่อรู้เห็นแล้วนะแล้วก็รู้เห็นต่อไปแล้วเขามีความจริงเป็นอย่างนี้เงี้ยใช่ไหมปัญญามันเกิดเมื่อปัญญาเกิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เรารู้เห็นกายนี้ใจนี้ซึ่งเป็นชีวิตเป็นของจริงมีจริงเราก็เห็นความจริงในกายนี้ใจนี้ที่เป็นสภาพธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็ได้เรียนรู้ศึกษาหรือรู้แล้วแล้วก็รู้อีกรู้จนให้ทั่วรู้จะทั่วได้ก็ต้องมีความรู้ในการที่จะรอบรู้ระลึกแล้วระลึกอีกรู้แล้วรู้อีกตามดูตามรู้ไปในอิริยาบถของกายนี้จะเป็นกายยืนกายเดินกายนั่งหรือกายนอนก็ตามเราก็จะประสบพบเจอความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นกับใจของเราหัวใจเรานั้นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยใจตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นของจริงมีจริงมีความจริงผู้ดูผู้รู้รู้และเข้าใจแล้วใช่ไหมรู้และเข้าใจในขณะจิตใดๆขณะนั้นจิตนั้นเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่าบุญกุศลนั้นจะเป็นสิ่งที่ชำระใจของเรามาชำระใจของเราที่ใจของเรานั้นเป็นจิตใจดั้งใจเดิมของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่ผ่องใสไม่ขุ่นไม่มัวนะไม่เศร้าไม่หมองใจตรงเนี้ยใจเดิมจิตใจเดิมเลยนะของเราเนี่ยนะไม่ขุ่นไม่มัวไม่เศร้าไม่หมองหรอกนะแต่ที่จิตใจของเรานั้นขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสเพราะว่ามีกิเลสจรเข้ามากิเลสเขาจรเข้ามาแล้วพอจรมาแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เขาจรไปใช่ไหมเขามาก็ไม่ได้อยู่นานหรอกนะเขามาให้ใจในนั้นแล้วได้เรียนรู้ศึกษาแล้วเขาก็จรไปนะแต่ถ้าใจตรงนี้ไม่มีตัวดูไม่มีตัวรู้ไม่มีได้ศึกษาใจตรงนี้ก็มีอวิชชาปิดบังใจเมื่อวิชชาปิดบังใจแล้วใจตรงนี้ก็เหมือนกับว่ากิเลสที่จรเข้ามาสู่กายนี้ใจนี้เรานั้นนะนะเขาอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ไม่ได้จากเราไปนะอยู่ที่จิตที่ใจของเราเนี่ยโดยที่ใจของเรานั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิเลสนั้นพอกพูนอยู่ในจิตในใจนั้นจิตใจตรงนี้ก็เหนื่อยหนักนะเพราะจิตใจตรงนี้แบกหามสิ่งที่จรเข้ามาเขาจรมาแล้วก็จรไปนะแต่ใจที่ไม่รู้มีอวิชชาปิดบังใจไม่เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่เขามีลักษณะสภาวะที่เป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นใจตรงนี้ก็เหมือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังคงอยู่ยังสถิตอยู่เหมือนกับใจตรงนี้ถือแบกหามในสิ่งนั้นไว้ใจตรงนี้ก็หนักเหนื่อยใจตรงนี้ก็เร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายเห็นไหมใจตรงนี้ก็ที่บางครั้งก็อดครวญออกมาว่าทุกข์เหลือเกินนะ
ทุกจนในบางช่วงของชีวิตเหมือนกับชีวิตที่เรามีอยู่นี่นะทำไมจึงมีแต่ทุกข์อย่างนี้ไงนะความเครียดความกระวนกระวายความกระสับกระส่ายก็เกิดรุมเร้าขึ้นกับจิตกับใจเราแต่ถ้าเผื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาค่อยๆเข้าใจขึ้นมานะเท่าที่เรารู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกเนี่ยทุกเรียบทที่เรามีอยู่เนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเรารู้อยู่ที่เราไม่ใจได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประกันได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่จะตื่นรู้ขึ้นมาได้นะที่จะทำให้กิเลสที่เขาจรมาแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จรออกไปเขามาแล้วก็เข้าไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงนี่นะใจตรงนี้จะเห็นได้แต่เผื่อว่าเรานั้นเราไม่ใจเราก็ไม่รู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเราก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจที่จะมาศึกษาเรียนรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้ใจของเรานั้นส่งออกไปนอกกายนี้นอกใจนี้ตลอดเวลาใจตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่เองว่ากิเลสตัณหานั้นก็ท่วมทับจิตใจดวงนี้ของเราจนกระทั่งใจของเรานั้นนะเหมือนกับว่าชีวิตนี้ก็มีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในจิตในใจเราทั้งที่เรารู้นะว่าความโลภความโกรธความร้องนี่นะเป็นกิเลสตัวใหญ่เห็นไหมเป็นกิเลสตัวใหญ่ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุตุปฏิโยอยู่ในจิตในใจเราเนี้ยทำให้เรานั้นจะต้องเกิดความทุกข์เร่าร้อนของจิตของใจใจตรงนี้ไม่สามารถที่จะหยุดพักผ่อนนะอยู่ในลักษณะของความที่เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วเบิกบานผ่องใสเบาสบายนะมันยากเพราะกิเลสทั้งสามตัวเนี่ยนะที่เป็นหลักไว้ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยวะนะแต่ถ้าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาลมหายใจเราในขณะที่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรารู้สึกที่ลมหายใจก็เท่ากับรู้สึกที่เนื้อที่ตัวเรานี้เมื่อเรารู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราจิตดวงนี้จะตื่นรู้เบิกบานอยู่นะว่ายามใดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะตามดูตามรู้เรียนรู้ศึกษาอยู่ที่กายนี้อยู่ที่ใจนี้ของเรานะแต่ยามใดที่เราไม่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยที่บางครั้งเราเพลินไปอยู่ในโลกแห่งความคิดโลกแห่งการปรุงแต่งนะถูกความรู้สึกใดๆครอบงำจิตใจแล้วความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เป็นอวิชชาเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นโมหะความหลงนั่นนะก็ครอบงำใจเรานะเราถึงเหมือนรู้แต่เป็นความรู้ที่รู้แล้วก็เพลินไปเพลินนะไหลไปรู้แล้วก็ไหลไปไม่สามารถที่จะนำวิชาที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเรามาใคร่ครวญมาเรียนรู้ศึกษาอันจะเป็นเครื่องสกัดกั้นนะขุดเกลากิเลสตัณหาของเราออกจากใจของเราออกไปได้นะในแต่ละขณะจิตเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในลานธรรมนี้ก็ตามที่อยู่บริเวณหน้าโบสถ์หลังโบสถ์แก้วนะข้างซ้ายข้างขวาขณะนี้กำลังยืนสนทนากันก็ดีหรือยืนประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนั่งหรือนอนหรือเดินอยู่ขอให้
ทำความรู้สึกตัวอย่าหลงลืมตัวนะการที่เรารู้สึกตัวจะเป็นสิ่งประกันได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่พยายามอยู่มีความภาคเพียรอยู่ในการที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราที่เป็นกายนี้ที่เป็นจิตเป็นใจนี้นะก็ค่อยเรียนรู้ไปเถิดนะในความที่จิตใจของเรานั้นมีความภาคเพียรมีความอดทนนะไม่หยุดนิ่งนะอย่างนี้เรียกว่าใจของเรานั้นเป็นผู้เป็นนักสู้นะเป็นนักสู้สามารถที่จะลงสู่สนามรบกับกิเลสได้ทุกเวลาทุกสถานที่แม้กระทั่งวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวมนุษย์ทั้งหลายก็หลับเขานอนกันแล้วนะชาวมนุษย์ที่ได้สมบัติความเป็นมนุษย์มาเนี่ยตอนนี้ก็หลับเขานอนกันแล้วก็ไม่มานั่งไม่มายืนไม่มาเดินอย่างพวกเราหรอกนะหรือไม่มานอนอย่างพวกเรานะชาวมนุษย์เขานอนกันเนี่ยเขาก็ไม่มานอนอย่างเรานะที่พวกเรานอนอย่างลานธรรมเนี่ยนะทีบางครั้งนั้นไม่ได้นอนแบบชาวมนุษย์นะนอนแบบเทวดานะนอนแบบผู้ที่เป็นสิทธิ์ของพระตถาคตนะเขารู้ว่าพอนอนอยู่เนี่ยมันเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จิตตรงนี้ก็ทำไมตื่นจากภวังค์ขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยวิถีจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็เงี่ยหูฟังนะได้ยินได้ฟังอะไรก็สามารถที่จะน้อมนำได้รู้ลมหายใจสักเครือกสองเครือกดูว่าโอ้ขณะนี้นอนอยู่รู้ขี้เกียจยังรู้นะขี้เกียจอยู่ยังอยากจะนอนต่อไปก็รู้อยู่เนี่ยนะถ้ามีจิตที่ตื่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาความบางทีบางครั้งความขี้เกียจมันหายไปได้นะที่ความมึนๆซึมๆเบลอๆเงี้ยนะที่บางครั้งพอตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่มีใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนที่จะหลับไปเนี่ยนะก่อนที่จะนอนก่อนที่จะนอนลงไปก่อนที่จะหลับเนี่ยตั้งใจไว้ก่อนถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่นะจะปฏิบัติทันทีเงี้ยนะโอ้โหชีวิตเราเนี่ยนะให้รู้เลยว่าไอ้ความตั้งใจไว้อย่างเงี้ยน่ะมันมีอนุภาพนะมีอนุภาพร้ายที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมีอนุภาพเหลือร้ายว่าสามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราที่บางครั้งเราแพ้นะเราแพ้ต่อกิเลสนะแต่บางทีบางครั้งเรามีความตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเรานั้นมาไหนมาแล้วเนี่ยนะเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นวันพระเงี้ยเราได้มีโอกาสและช่วงเข้าพรรษาด้วยเงี้ยนะเป็นสิ่งที่เป็นอะไรต่อมีอะไรที่ชาวพุทธทั้งหลายที่เขามาทำอย่างพวกเราไม่ได้เขาก็ฝากให้พวกเราเนี่ยทำบุญให้นะมาออกโรงทานบ้างมาทำอะไรต่อมีอะไรที่จะบำรุงพระศาสนาเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วบุญกุศลจะได้เกิดขึ้นพระศาสนาจะได้ยั่งยืนขึ้นเงี้ยนะนะก็เป็นช่วงที่ช่วงโอกาสที่ชาวพุทธเขาจะได้มีความจริงจังยิ่งขึ้นในการที่จะเรียนรู้เรื่องขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราที่ต้องตรัสไว้นะไม่ว่าจะเป็นแบบการจะเรียนรู้แบบเพิ่งเริ่มอย่างแค่มารู้จักไม่เคยใส่บาตรเลยเงี้ยตอนเช้าเงี้ยรู้จักใส่บาตรทำบุญบ้างเงี้ยนะมันจะไม่ได้ทุกวันกันอย่างน้อยๆวันพระอย่างไหนวันพระวันไหนวันพระนี่นะต้องตามหาละไหนพระมีชื่ออยู่ที่ไหนเนาะอย่างนี้นะมาเดินบิณฑบาตบ้างเนี่ยนะอาตมาเคยเป็นฆราวาสนะบางทีมาหาพระเนี่ยนะอยากจะใส่บาตรเนี่ยนะหายากยากนะจะใส่บาตรพระเนี่ยนะยากจริงๆนะต้องกว่าจะได้ใส่บาตรเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะใช้ความพยายามพอสมควรนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้ว่าในช่วงอย่างเงี้ยเป็นช่วงโอกาสของเราที่จะตักตวงบุญกุศลที่ชาวพุทธทั้งหลายที่เขาไม่มีโอกาสมาทำอย่างเราเขาก็ฝากความหวังไว้กับพวกเราว่าพวกเรานั้นจะได้เป็นผู้ที่ประกาศพระศาสนานะดำเนินสืบอายุของพระศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานต่อไปอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ขอโมทนาสาธุกับพวกเราเถอะนะก็ช่วงนี้ก็ใกล้เวลาหมดเวลาแล้วล่ะนะเดี๋ยวคงมีครูบาอาจารย์มาต่อจากนี้ไปอีกนะ
เราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาไปนะไม่มีอะไรหรอกชีวิตอ่ะนะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนเนี่ยนะไม่มีอะไรมากหรอกนะใบไม้กำมือเดียวเนี่ยมีกำเดียวเนี่ยนะไม่มีมากนะที่ทรงมาสอนเราอ่ะแต่พวกเรานั้นก็ขอให้รู้ให้ถึงเถิดว่าไอ้ใบไม้กำมือเนี่ยมันคืออะไรเนาะนะแล้วก็ต้องรู้ว่าในสิ่งที่เรารู้ว่าไอ้ใบไม้กำมือเนี่ยมันคืออะไรแล้วเนี่ยมันจะรู้ค่อยๆรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่มันเกินกว่ากำมือเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายชาวพุทธจะภาคภูมิใจนะในความเป็นคนไทยของเราที่นับถือพระพุทธศาสนานะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นองค์พระประมุขนะทำให้ชาติของเราคือชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมาไม่ตกเป็นทาสนะของเรานะไม่ตกเป็นทาสนะเรามาดูประเทศชาติของเราเนี่ยนะไม่ตกเป็นทาสของคนอื่นเหมือนกับชาติอื่นๆนะชาติไทยเราเป็นไทยเป็นไทยนะเป็นไทยให้สมกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตของพุทธะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษาในเรื่องของจิตดวงนี้จิตพุทธะเนี่ยจิตนี้เป็นไทยเป็นอิสระนะจิตดวงนี้เป็นอิสระธรรมชาติของเขาไม่อยากเป็นทาสของใครใจดวงนี้แต่เพราะอวิชชาคือความไม่รู้เข้ามาครอบงำใจเรานะใจเราที่ถูกอวิชชาครอบงำจิตใจตรงนั้นแล้วใจตรงนี้ก็ต้องตกเป็นทาสเขาก็บงการใจเรานะให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จนเราก็สุขสุนกันนะเหนื่อยหนักนะร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะเดินทางไปเนี่ยนะเราเดินทางเนี่ยทีมันกำลังเดินทางเนี่ยเราเหมือนกับเดินทางขึ้นเขาเนี่ยนะเราก็เดินทางไปในการเดินทางขึ้นเขาเนี่ยเราเดินทางไปก็บอกนั่นน่ะเป็นที่ยอดเขานะจะไปเจอในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการจะเจอนะต้องการจะพบจะหาจะเจอจะเจอเขาก็สูงนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่เรานั้นเป็นสัมภาระที่มันเกินกว่าชีวิตของเราที่เราแบกเราห้ามไปนะแล้วก็เดินขึ้นเขาไปเดินไปแล้วก็มีความเหนื่อยความหนักแล้วก็บ่นร้อนโอ้ยร้อนโอ้ยเหนื่อยโอ้ยหนักนะทุกข์เหลือเกินนะเดินไปก็บ่นไปจนกระทั่งไปถึงยอดนะถึงยอดเขาพอไปถึงยอดเขาแล้วไอ้บอกเฮ้เขาบอกความปรารถนาเราจะไม่เจอในสิ่งที่เราปรารถนาไว้พอไปถึงยอดเขาแล้วก็ไม่เห็นเจออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ศึกษาว่าทำยังไงนอทำยังไงนอชีวิตของเราที่เดินไปเนี่ยเดินทางไปของชีวิตเนี่ยนะก็ให้รู้ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่จะมาต้องรู้จักปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระรัตนตรัยนะแล้วเมื่อศรัทธาเรามีแล้วองค์สมเด็จพระมีเจ้าเราก็ทรงสอนว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สอนให้เรานั้นไม่ได้มีแต่ศรัทธาเท่านั้นแต่ศรัทธาก็จำเป็นจะต้องมีแต่สิ่งที่เรานั้นจะต้องดำเนินไปให้ถึงคือศรัทธาที่มีอยู่นั้นจะต้องไปให้ถึงซึ่งความแจ้งซึ่งปัญญานะปัญญาศรัทธาที่มีต้องมีปัญญากำกับด้วยแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าชีวิตที่เราเดินทางไปนั่นนะถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะหนักถึงแม้จะร้อนแต่มันก็เป็นเพียงแต่ชีวิตที่เป็นเปลือกนะเป็นภายนอกเท่านั้น
นะกายของเราอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักอาจจะร้อนอาจจะมีความทุกข์นะแต่เทศใจดวงนี้มีความมีปัญญาแสดงเนี่ยนะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแสดงมีปัญญาที่เราเรียนรู้ศึกษาเท่าที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะในการเจริญสั่งสมสติและปัญญาของเราเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าใจดวงนี้ของเรานั้นเป็นใจที่รู้เท่าทันและเข้าใจชีวิตของเราที่เป็นกายนี้แล้วก็เป็นใจนี้เพราะใจดวงนี้รู้เพราะใจดวงนี้เรียนรู้ศึกษาถึงแม้จะรู้ยังไม่ทั่วรู้ยังขาดยังตอนบางครั้งบางตอนก็ยังหลงยังไหลไปก็เป็นธรรมดาอยู่เองนะเป็นธรรมดาอยู่เองว่าชีวิตต้องเป็นอย่างเนี้ยนะเพราะเรายังเดินทางอยู่เมื่อเดินทางอยู่อย่างนี้แต่เราก็ให้รู้ได้ว่าสิ่งที่เราเดินทางไปนั้นเรามีหนทางเราเห็นหนทางที่เราจะเดินต่อไปนั้นน่ะเราก็จะมีความรู้และความมั่นใจขึ้นมาว่าชีวิตเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่รู้จะยาวนานขนาดไหนนอมะบางคนเป็นโรคร้ายแรงนะเกิดขึ้นตัวมาบอกว่าไม่สำคัญชีวิตจะอยู่ไปได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเห็นไหมจะช้าจะเร็วขนาดไหนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่สำคัญก็คือวันนี้เดี๋ยวนี้เรามีชีวิตแล้วขอให้วันนี้เดี๋ยวนี้ของเรานั้นได้เป็นวันเวลาที่มีคุณค่าต่อการที่เรานั้นจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของตัวของเราเนี่ยนะเรียนรู้ไปเทิดนะในสิ่งใดๆที่เรารับรู้รับทราบลงพิสูจน์ทดลองปฏิบัติทำดูอย่าเพิ่งปฏิเสธและอย่าเพิ่งยอมรับอย่างมีศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติทำดูใช่ไหมแล้วก็ที่สุดเรียนรู้ได้ตัวของตัวเองนะเพราะว่าในสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ของเราแม้กระทั่งพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็ตามเนี่ยนะถ้าเรานั้นยังไม่ได้ลงมือเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ธรรมะนั้นได้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราที่ธรรมะนั้นมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้อยู่ตลอดเวลาทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เขาปรากฏเกิดขึ้นให้เรานั้นได้รู้แต่ถ้าเรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้ศึกษาก็เท่ากับเรานั้นปล่อยวันเวลาให้ผ่านเลยไปวันหนึ่งก็ไม่มีคุณค่าใดๆไม่มีความสำคัญใดๆเลยที่เรานั้นจะมีชีวิตอยู่กันอีกหลายวันหลายเดือนหลายปีนะแต่ถ้าเรานั้นมีชีวิตที่อยู่ว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่จะเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของชีวิตของเราที่ตัวเนื้อที่เนื้อที่ตัวเราแล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้ความเห็นที่ยังรู้ยังเห็นตามที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ศึกษามามันยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ใกล้รู้ว่าเราก็ได้รู้และเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วในขณะที่เราลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมเราเห็นว่าใจดวงนี้ของเรานั้นได้เป็นจิตใจที่มีความอะไรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของชีวิตของเราปัญหาในเนื้อในตัวเรานั้นในชีวิตของเรานั้นก็จะเห็นว่ามีอยู่ปัญหาใครไม่มีทุกคนมีปัญหาแต่ปัญหาที่มีเรารู้จักเรียนรู้ศึกษาและเข้าใจแล้วว่าความจริงก็เป็นอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยแล้วเราก็รู้เหตุรู้ปัจจัยว่าในสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาของชีวิตเรานั้นเราเข้าใจซะแล้วใจตรงนี้ก็เป็นใจที่เป็นใจที่จะประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่าใจดวงนี้ยอมได้ยอมที่จะอะไรจะเรียนรู้ศึกษาไป
ทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดีที่จะมาประสบพบเจอกับเรานะที่ว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเรานั่นนะปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะว่าในสิ่งใดๆที่จะมาเราจะต้องประสบพบเจอกันตาหูจมูกลิ้นกายแม้กระทั่งใจของเราเนี่ยเห็นไหมจะต้องประสบพบเจอในสิ่งที่ดีๆดีๆนะหรือในสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันต้องเป็นไปอยู่แล้วไม่มีใครห้ามเราได้เพราะเรานั้นทํามาไว้เรากําลังได้รับผลของการกระทํานั้นๆไว้และในสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีที่มาประสบพบเจอกับตัวเรานั้นถ้าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนแล้วเราจะไม่ปฏิเสธนะแต่เราจะใช้โอกาสแห่งความรู้ความเห็นที่เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษามาใช้วิกฤตต่างๆนั้นนะทั้งดีและไม่ดีที่ประสบพบเจอกับชีวิตของเรามาเป็นสิ่งที่เรานั้นเอามาเป็นบทเรียนนะมาเรียนรู้ศึกษาก็สมควรแก่เวลาแล้วนะขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนเนคขัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ